สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานตัวนี้ Olympus 35DC นะครับserial number กล้องก็จะอยู่ข้างตรงนี้ชิปตัวนี้เป็นโฟกัสนะครับเลื่อนใกล้สุดเนี่ยมันจะสีดำตรงนี้จะออกมาเยอะที่สุดแล้วไว้ปรับ ISO กล้องนะครับไว้ปรับตามค่าฟิล์มที่เราใช้ก็ตรงนี้เช็คแบตปึ๊บกดแรงๆหน่อยนั่นแหละก็ขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นจนสุดมันถึงจะกดถ่ายได้นะนี่กดถ่ายได้ก็จะขึ้นรูปต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาปิดหน้าเลนส์ไปเลยให้มันมืดสนิทกดลงแล้วปุ๊บมันไม่บันทึกภาพให้มันเตือนว่ามันมืดไปให้ดูในช่องมองเห็นข้างล่างไหมครับมันจะมีโซนบอกอยู่เดี๋ยวผมกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งมันก็จะบอกเนี่ยมันจะไปโซนสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันมืดไปนะครับมันไม่บันทึกภาพให้ก็จะขึ้นฟิล์มไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดฝาแล้วก็เปิดไฟช่วยปุ๊บมันจะได้แน่นอนให้โฟกัสหน่อยนี่เดี๋ยวผมลองกดปุ๊บเนี่ยเข็มมันไปอยู่ที่60ข้างล่างเป็น4นะครับก็คือสปีดชัตเตอร์60ดูลบแสง4กดถ่ายได้ปุ๊บโอเคเนี่ยมันกดถ่ายได้แล้วส่วนตรงกลางก็คือเป็นโฟกัสนะครับต้องใช้ตาจริงมองถึงจะรู้เรื่องก็จะขึ้นฟิล์มต่อไปได้อย่างนี้ตรงนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับเลื่อนให้สุดขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายในกรณีเดียวกันถ้ามันมืดไปมันก็จะเด้งกลับไม่สุดเหมือนกันนะว่าอาจจะกดไม่ลงตั้งแต่แรกโอเคเรียบร้อยปุ๊บโอเคอันนี้ผมบุฟองน้ำไปให้ใหม่นะครับมันเลยแน่นนิดหนึ่งต้องใช้มือช่วยโอเคตรงนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้แล้วก็ไปฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงแกนตรงเนี้ยจะมีร่องอยู่ตรงกลางแกนนะครับก็เสียบเข้าไปเลยเพื่อมันจะได้แน่นนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มสัก 2-3 ทีแล้วก็ค่อยปิดฝาหลังระหว่างที่เราใส่ฟิล์มแล้วเนี่ยก็ห้ามเปิดฝาหลังนะครับจนกว่าเราจะกอกลับเสร็จถ่ายครบ36รูปแล้วกอกลับอะไรเงี้ยก่อนกอให้เรากดตรงนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บมันจะมีลูกศรบอกอยู่ให้หมุนไปทางไหนตอนแรกก็จะฝืดๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆก็จะลื่นๆถ้าใครแบบกลัวไม่เข้าใจความรู้สึกว่ามันลื่นๆเป็นยังไงแบบฝืดๆอะไรเงี้ยก็ลองยังไม่ใส่ฟิล์มก็ลองหมุนตรงนี้เล่นได้มันจะลื่นๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายครบ36รูปเสร็จแล้วเนี่ยเราลองกอจะรู้สึกแบบตึงๆแบบชัดเจนว่ามันตึงกว่าฝืดๆกว่านะครับแต่ต้องกดตรงนี้ก่อนเลยนะแล้วก็กอกลับครบแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นฟิล์มปุ๊บตรงนั้นก็จะเด้งกลับมานะครับเรียบร้อยขอบคุณครับเรียบร้อยดีการทำงานครบถ้วน